ายซะไอ้ไก่สิบหกเอ็มมึงก็ตายได้มึงรู้ตัวหรือเปล่าเฮ้ยคุณตั้งสิบหกเอ็มโอ้สิบหกเอ็มหนีอ่ะเออเกินไปว่ะกูเห็นแล้วกูขำทุกคนคิดไงครับคอมเมนต์บอกพี่ทีพี่เยี่ยโปรมาไอ้สัตว์ใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบักนะครับผมนี่เลยครับผมคริสตัลช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบักนะผมระบบ ID พาสนะครับและรับกดผลเกมพาสครับส่งเพชรแมปออสตาร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการของแมปต่างๆนะครับยังไงก็ฝากคริสตัลช็อปไว้ด้วยนะครับก็คือในวันนี้นะครับผมจะมาเล่นดาบคาเวนเดอร์ดาบที่ใครหลายๆคนอยากมีรวมถึงพี่ก็อยากมีนะครับแต่ด้วยบุญภาวาสนาไม่มีอะครับทำให้ไม่ว่าจะเป็นคาเวนเดอร์โยรุจิ๋วหรือธนูใหม่หรือดาบอะไรใหม่ๆจากบอสเนี่ยพี่แทบไม่ได้เลยครับของใหม่ที่พี่ได้จากอัปเดตนี้อ่ะมีแค่3ชิ้นไอ้สัตว์มีแค่ทูชิตะยามะวาคิรี่มีแค่3อย่างของอัปเดตใหม่ที่พี่ได้อ่ะครับคิดเอาดิแอดมินเบกขี้งกกับพี่ชิมหายเลยทั้งที่คนอื่นเขาได้เกือบครบหมดแล้วอ่ะบางคนได้หมดแล้วนะเว้ยอย่างเช่นรหัสน้องโชว์นี่ได้หมดแล้วนะครับแต่พี่ไอ้สัตว์แอดมินเกียนพี่มาให้พี่ได้แค่3อย่างพี่โคตรเซ็งวันนี้พี่ก็เลยไปยืมรหัสของโซลอสมานะครับกูเจอโปอีกแล้วดูดิอ๋อไม่ใช่โปมึงเนียนเลยนะไอ้สัตว์มึงปลอมเป็นโปเนียนเลยเอ้ยคอนเทนต์ต่อไปต้องปลอมเป็นโปเดี๋ยวพี่จะทำใครอยากให้ทำก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์คลิปนี้นะครับผมถึงพี่ไม่บอกน้องพี่น้องก็กดอยู่แล้วแหละเพราะจะถึง 200,000 ซับแล้วครับน้องก็ช่วยกันกดเพื่อเป็นกำลังใจพี่หน่อยนะครับพี่อยาก 200,000 ก่อนสิ้นปีเข้าใจไหมครับใครที่กดแล้วก็ใครคลิปไม่แจ้งเตือนไม่ตรงเวลาก็เหมือนเดิมที่พี่เคยบอกไปครับก็คือยกเลิกติดตามและติดตามอีกครั้งนะมันก็จะแจ้งเตือนแล้วและแน่นอนว่าในคลิปนี้เราก็จะมาเล่นดาบคาเวนเดอร์นะครับแล้วพี่ได้ไปยืมรหัสน้องโชว์มาอย่างที่พูดไปต้นคลิปเลยมันเหมือนโปรจริงเนี่ยมึงดูดิมันทำให้พี่หลอนนะมันยืนอย่างเนี้ยแล้วก็แต่งตัวเหมือนโปรจัดเลยอ่ะโคตรเอาอ่ะโคตรห้าวมีคนจะตายฉันคงรักครับเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยมันจะตายจริงขนาดไหนเฮ้ยไม่มีใครสกิลโดนเลยหรอนี่ไงซันคุงได้ฆ่ากูว่าแล้วไปแล้วครับจันอันนี้ไม่ใช่รหัสพี่นะครับรหัสน้องโชว์วันนั้นพี่ก็จะมาล่าให้นะครับมาเลยขอสัก 2-3 ตัวเลยเนี่ยถึงบัฟพี่ไม่มีพี่ก็สู้ได้นะครับพี่สู้สุดตัวบอกเลยเอาหายหมดเฮ้ยเอ้ามึงไม่คิดจะล้างแค้นเลยเหรอแบบเฮ้ยเฮ้ยไก่ดีรัดกูไม่ล้างแค้นเลยเหรอนาย nope มันบวกกันยืนบวกกันอยู่เดี๋ยวเวลาเสือกเฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ยโคตรแรงทำไมคาวิโดมันแรงจังอ่ะเฮ้ยมันแรงจังวะชิบหายแล้วกูมันก็แรงเหมือนกันไม่ใช่กูแรงคนเดียวมันก็แรงเหมือนกันใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นมานะไม่ต้องสกิลไหนก่อนวะว้าวแล้วชัปปูมาดิมาแรกๆกันไปครับบัฟไม่มีพี่ก็สู้สุดตัวมาดิโอ้ยนี่แรกไปแรกไปไม่โดนอีกมันแรงจังไงไอ้นั่นมันอ่ะไอ้นั่นมันแรงมากมันแรงมากมึงแรงโอ้ยยังแรงอยู่ยังคงแรงอยู่ยังคงแรงอยู่มันแรงกว่าหรือกูไม่มีบัฟวะปกติพี่ชินกับบัฟอ่ะไอ้ที่มันแรงเกินยามะของมันอ่ะเอ้ยอย่าหนีดิเฮ้ยพี่ผมแค่2ล้านเก้าเองนะครับพี่ชิบหายแล้วกูเกือบโดนเกือบตายเกือบตายกูตายไอสัตว์บัฟก็ต่างกันเลยครับดูดิมันตั้ง16ล้านแต่ใครจะไปสู้ได้วะตกใจนึกว่ามันไม่เกิดเมื่อกี้เนี่ยถ้าไม่เกิดถ้าเราตายเราไม่เกิดแสดงว่าเพราะเขาเล่นโปรนะครับใช่ปะได้เสมออ่ะ16ล้านก็ไม่ได้ตึงอ่ะเดี๋ยวพี่จะแบกเองโชว์พี่จะแบกเองไอ้โชว์16ล้านมันก็ไม่ได้ตึงเลยหรอกมันก็แรงแค่บัฟแหละจะทำเชิงตึงได้ป้าซันคงไม่ชอบเลยฮ่าเจออ่าฮะเฮ้ยกับตายอ่ะฮะอย่างนั้นแหละกูกับตายเลยไก่หลบมาหลบมาอุ้ยโคตรแรงโคตรแรงไม่น่าแลกกับมันเลยมันแรงกว่ามันแรงกว่านี่ไม่น่าแลกเลยอ่ะเนี่ยมันแรงกว่าโอ้ดูดิครับมันเลกก็เลกอ่ะเลยบวกกับ16ล้านกูก็แพ้ทั้งปีชิบหายมันแรงกว่าไม่น่าเลยมาดิ 16M ก็เท่านั้นแหละบอกแค่นั้นแหละ
ระวังครับมันอาจคอมโบชุดเดียวเราตายได้เลยเพราะมันข้าหัวเยอะกว่าไงการคอมโบกันอะไรเนี่ยตายไซโง่ตายไซไก่16Mมึงก็ตายได้มึงรู้ตัวหรือเปล่าใครนี่รัก nope. 16Mก็ตายได้นะครับเอ้า LL 21อะไรอ่ะผมยังไม่ได้ร้องอะไรเลยคุณก็ตั้ง16ล้านอ่ะคุณจะมาแอคเพอะไร2 ต่อ 1คือไม่ใช่คุณจะแอคเพื่ออะไรว่าแบบเอ้ยคุณชนะผม2ครั้งแล้วเนี่ยมันไม่แอคแล้วเว้ยผมคือคุณตั้ง16ล้านอ่ะผมแค่2ล้าน9อ่ะมันต่างกันเข้าใจไหมไอ้ไก่เอ้ยทำไมแอคอ่ะแอคว่ะอยากโดน2ล้าน9ตบหรือเปล่า16Mอ่ะเสียชื่อเสียงนะครับบอกแค่แหละเสียหมดนะอะไรที่นายสร้างมาแบบจะตายห่าแล้วไอ้ไก่มาสิเมื่อกี้มึงยังแอคกี่เลยว่ามึงชนะกู2รอบอ่ะมาสิอย่าแอคอ่ะโอ้แล้วก็หนีโอ้อะไรอ่ะครับอีซี่นะเนี่ยคุณเฮ้ยคุณตั้ง 16M โอ้ 16M หนีอ่ะเออเกินไปว่ะกูเห็นแล้วกูขำทุกคนคิดไงครับคอมเมนต์บอกพี่ทีเย็ดแหม่มมันคอมโบกูชุดเดียวกูเกือบตายคิดเอาดิมันแรงแค่ไหนครับมาดิเอาฝีมือเข้าแรกมาไม่ใช่เอาเชิงอ่ะฝีมือมาโอ้จะหนีแหละเกินไปว่ะคุณแม่งห้าแรกนะเมื่อกี้แรกนะครับไม่ได้เจ็บฟรีนะครับที่ easy ไม่ใช่อะไรนะครับคือที่ผมพิมพ์เนี่ย easy นี่คือจะยั่วโมโหมันนะคือพี่จะให้มันลงมาเข้าใจปะมันจะเล่นแต่ข้างบนเพราะมันกลัวเว้ยพวกเนี้ยมันกลัวโดนคอมโบแตกไงมันเลยเล่นแต่ข้างบนอะข้างหัวก็ตั้ง 16M แต่เล่นได้เท่านี้นะสมเพชนะสมเพชอาชีนี่สมเพชกูเกือบตายเลยกูน่าไปล้อมมาเลยมาดิคุณผมมาดิคุณผมมาดิคุณไอ้ยังตายอีกแล้วทุกคนนี่16Mเหรอครับนี่อ่ะมันเกินไปมันดีกูอย่างเดียวเลยกูขอย้ายแล้วกันนี่ครับดูชื่อมันนะครับไอ้ต้นกล้ามาหาแม่มึงสีปัญญาอ่อนไอ้ไก่บวกนี่มึงบวกกับ 2.9M มึงยังหนีหัวฟัดหัวเหวี่ยงมาคิดเอาละกันไม่เห็นมันหนีไหมครับทุกคนเมื่อกี้เนี่ยมันหนีแบบไก่ไปเลยอะครับมันแบบมันไก่เอาง่ายเลยพี่แล้วพี่ขอย้ายคนเล่นนะครับจะไม่เล่นกับมันแล้วกันเพราะมันควรส้นตีนอะดูดิมันไม่กล้าบวกตรงๆอะครับเข้าหัวตั้ง 11M มึงกลัว2ล้าน9ไอ้สัตว์บัฟก็ต่างเลือดก็ต่างไปละพี่ขอย้ายเซิร์ฟแล้วกันเฮ้ยมีคนออกมาไหนต้องเสร็จเราได้แหละเงี้ยออกมาคอมโบโชว์ไปหนึ่งช็อตกูเล่นอะไรของกูเนี่ยพี่คอมโบไม่เป็นนะครับดาบมันเล่นยากจังวะแต่มันเล่นยากจริงแต่มันก็เลยแอบแรงนี่นะครับแต่มันเล่นยากอ่ะสำหรับพี่อ่ะผมไม่โดนอีกนะเมื่อกี้นี่หรือมันต้องผ่านตัวมันถึงจะโดนงงไวใช่สกิลมันเล่นยังไงวะเนี่ยอย่างเงี้ยโดนเชียวทูชิตะมันเล่นทูชิตะถอยทับถอยทับฟาเกนไม่อย่าจิ้มกูอย่าจิ้มกูทูชิตะมันแรงนะครับอย่าจิ้มพี่ขอร้องรอก่อนอย่าจิ้มกูไม่ทูชิตะยังแรงอะครับทุกคนตอนเนี้ยปังอุ้ยโคตรแรงทำไมทูชิตะมันแรงจังอ่ะกูร้อนยิ่งกว่าเจอผีแล้วเดี๋ยวทูชิตะโคตรแรงไอ้ทำไมกูใช้ไม่โดนหรือวะไอ้คาเวนดงคาเวนเดอร์โอ้ยอีซี่ชิงพิมอีซี่เสียกูได้พิมอีซี่เหรอกูเจอ2รอบแล้วคนพิมอีซี่เสียเนี้ยเพื่ออะไรวะฮะอ่ะตายเป็นไงไอสัตว์อีซี่ไปดิพี่มีซี่เสร็จกูโดนฆ่าตายไปไส้ไก่ตายอีซี่คืนครับถึงกูจะไม่ได้ฆ่าก็เถอะกล้าเปล่ากล้าออกมาไฟใหม่หรือเปล่าไอไก่ออกมาไฟใหม่กูเปล่า มันเข้าหัวเท่าไหร่ไว้นั่นอะแล้วมันก็ไม่กล้าออกมาหนึ่งกับพี่แล้วตอนเนี้ยมันกลัวแล้วสิเฮ้ยกูบอกละมีคนจะตายแล้วมีคนจะตายมึงอะไรจะตายเอ้ยอย่ามากันดิไอพระเพื่ออะไรเนี่ยเอาตายฟันไปหนึ่งช็อตเอาดิเฮ้ยทำไมพระมันไล่ตีกูวะเนี่ยเฮ้ยไอ้ไก่เอ้ยเอานั่นไปหายนั่นซะแล้วมึงเอาหรอมึงด่าใครอีซี่เฮ้ยด่าใครอีซี่นี่ดิมันพิมพ์ใส่พี่ว่าอีซี่อะครับโคตรจะหยามเฮ้ยโดนไม่โดน
ไอ้ยี่โปมาไอ้สัตว์อู้คนตั้งเยอะไอ้ยี่โปคนตั้งเยอะมึงไม่เล่นมายิงกูไอ้เหี้ยอู้คนตั้งเยอะตั้งแยะมึงมายิงกูด้วยนะสัญญาณล่ะไม่มีตายไส้โชว์เรียบร้อยดูดิคนตั้งเยอะตั้งแยะมันทับมายิงกูไอ้โง่ตอนนี้นะครับไม่รู้ดิกูอาจจะเล่นไม่เป็นก็ได้นะเว้ยบางคนบอกว่ามันโกงมันผมว่ามันไม่เท่าไหร่อ่ะมันแล้วแต่คนเล่นแหละพี่ว่าคาร์เวนเดอร์มันไม่เท่าไหร่อ่ะเพราะว่าส่วนมากที่ไปบวกนะครับเราก็จะเจอแต่พวกตึงๆอะไรเงี้ยเจอแต่พวกแบบอู้ตึงอ่ะคือสังเกตดูนะ 16M 2M 2.9 อะไรเงี้ยก็เจอแต่ตึงๆนะเพราะว่าบางคนมันแบบมันเล่นทูชิตะอย่างเช่นไอ้ไก่เมื่อกี้นี่ทูชิตะแม่งโคตรแรงแล้วก็ตอนแรกอ่ะพี่จะไปฆ่ามันได้เลยแต่แม่งโปมาช่วยมันสงสัยมันเรียกเพื่อนมาเปิดโปมาช่วยพี่มาช่วยมันแน่นอนเลยพอพี่จะฆ่ามันได้เลยไงมันก็เลยเอ้ยเพื่อนโปมาหน่อยเพื่อนโปหน่อยช่วยกูทีอะไรเงี้ยฟาเกนโอ้ยเล่นพระด้วยเฮ้ยไปแล้วบักดีกูอีกแล้วตลอดคนเล่นพระเป็นอย่างงี้ตลอดเลยอ่ะแล้วบักหนีแล้วเจี๊ยบแก้ด่วนดิครับน่ารำคาญจริงๆบางทีเราจะล่านี่ก็เจอแต่พวกอย่างเงี้ยเขาจะแบบเฮ้ยมึงหลบได้ไงอ่ะนี่มันคาเวนเดอร์เลยนะไอสัตว์มึงหลบได้อีซี่มากเลยนะเฮ้ยสกิลไม่โดนสักอันเลยบักหนีกูอีกไปสิโอ้ไม่บักว่ะมึงใจสู้ว่ะได้กูชอบคนเงี้ยเฮียชอบว่ะคนใจสู้ไม่ชอบพวกปอดแห่ครับโทษทีว้ายไปเอาไปกินอีกโมหมดแล้วเนี่ยให้มันบักหนีอะนะมันจะบักหนีไปมันบักหนีจริงโอ้ยชีวิตเฮ้ยอย่าบักหนีดิหนึ่งดีหนึ่งดีเนี่ยจะบักหนีเพื่อนเลยวะโอ้ดูดิเดี๋ยวบักหนีอะไปแล้วโอ้โหเย้ยชีวิตกูจะชื่นแต่ละคนเจอแต่คนบักหนีอะทุกคนคนเล่นพาร์ทมันชอบบักหนีเราไม่ใช่อะไรดูดิอะมันไปแล้วเนี่ยมามึงกับกูก็ได้มาเอาแล้วลุมไล่ต่อยกูแล้วไอ้เหี้ยกูทำอะไรผิดดิกูแค่ว่าบอกพีๆกับพวกมึงดีๆพวกมึงมาไล่ต่อยกูอย่างนี้มันถูกต้องหรอวะมันไอ้พระเนี่ยหลบหนีกูเชียร์มันไปแล้วมันไปอีกแล้วว่ะอาซี่เลี้ยวอ่ะโดนหนีตลอดเลยอ่ะว่าจบเถอะคลิปเนี่ยคือต้องอัดมานานมากเลยเว้ยส่วนมากก็เจอแต่พวกที่แบบหนีนะครับกูไม่รู้ว่ามันเป็นโรคอะไรกันว่ามันหนีบ่อยมากนะครับช่วงนี้ก็เอาตรงๆเลยรีวิวคาร์เวนเดอร์นะครับก็ไม่ต้องเอาอะไรหดมากมายเพราะว่าเราก็เจอแต่คนตึงๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวขอจบคลิปนี้แล้วกันนะเพราะว่ากูเริ่มหัวอุ่นๆนิดนึงแล้วมันขัดใจไงไม่รู้ว่าเล่นไอดีโชว์มันรู้สึกไม่รู้ดิพี่ค่าหัวเยอะแล้วครับพอมาเล่นอันนี้มันแบบค่าหัวก็ไม่มีค่าหัวมันก็ตกอีกอ่ะเจริญโดนลุมโดนค่าหัวตึงๆโดนอะไรอย่างเงี้ยเยอะนะครับแล้วก็โดนโปรไล่อีกถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างซวยเลยนะครับก็ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้พี่สรุปนะครับคาร์เวนเดอร์มันก็ไม่ได้แล้วแต่คนเล่นเลยนะสำหรับพี่อาจจะเล่นไม่เป็นเว้ยคอมโบมันอาจจะลึกลับกว่านี้ไงแต่สำหรับพี่คิดว่ามันก็ไม่เท่าไหร่สกิลสั้นโดนยากนะครับใครมีไอดีใครมีวิธีเล่นก็คอมเมนต์บอกพี่ได้เผื่อพี่จะเอาไปเล่นในไอดีตัวเองของพี่นะครับไปละ